สวัสดีครับผมปอนครับครับกิฟค่ะอยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งนึงนะครับกับช่องไอปอนทีวีนะครับนี่ก็จะเป็นรีแอคชั่นกับฝั่ง K-POP ครับก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเกิร์ลกรุ๊ปที่รอนานเหมือนกันครับก็จะได้คัมแบ็คและที่สำคัญก็คือคัมแบ็คครบทั้ง5คนแล้วนั่นก็คือวง Red Velvet นั่นเองนะครับผมก็ครบทั้ง5คนแล้วก่อนหน้านี้คือทางด้านของเวนดี้เนี่ยเวนพีเองก็คือเหมือนได้รับบาดเจ็บไปแล้วก็พักรักษาตัวมาแล้วก็เพลงนี้คือได้กลับมาครบไปแล้วก็ต้องบอกว่าคนที่รอคอยนี่ก็คือปึ้มปีนะรอดูจริงๆแล้วก็เพลงนี้นี่เป็นมินิอัลบั้มใช่ครับผมแล้วก็เพลงนี้ก็มีชื่อว่า Queendom เนาะดูฟังชื่อเพลงแล้วก็ดูแบบมีความแบบควีนราชินีเออนะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวไปดูหน่อยว่าตัว MV จะเป็นยังไงนะครับผมควีนดอมลงท่อฟังท่อไปเลยโอ้ควีนจีเวนดี้ผู้สวยเนาะจอยโอ้ไอรีนพี่เบย์พี่เบย์ตาส่งสีน้องเยลลี่เอ้ยเป็นเท้าหมาปะเอ้ยกลับมาแล้วเวนดี้เวลคัมแบ็คโอ้สวยโอ้แซ่บโอ้สวยสวยโหสวยมากเลยอ่ะเทคเจอร์แบบโดนเขียนตาสวยตีมน้ำเงินชมพูฟ้าชมพูใช่นะโหซึนกิผมสวยมากกำลังสังเกตกล่องอยู่ลาจีดาจูปาปาดีดาเฮ้ยสภาพเต้นจากกี่เดชลาจีดาดูเหมือนคาถาอะไรสักอย่างลาจีดาดูปาปาดีดาส่งความสุขเนี่ยเหรอเฮ้ยน่ารักพอยเป็นเหมือนเรื่องกล่องนะฮะเรื่องกล่องที่กลัวโหชอบสีจังเลยมันแบบว่าสดใสเลยเราชอบงานอาร์ตกันนะเก่งมากโอ้เป็นพอจังใส่แว่นสวยสวยทั้งหมดยังไงเออต้องอย่างนี้แหละไอ้เซมนี่ค่ะต่อเออเก็บทุกเม็ดสีนี้สวยชอบมากชอบคอรัสสมัยกายสิทธิ์เออกายสิทธิ์โอ้ยถ้าจบเออสวยนะดีด้าดูปาดีด้าก็น่าจะเป็นคาถาแหละเพราะตอนท้ายเห็นน้องเยลิแบบถือไม้กายสิทธิ์ใช่ไอ้ไม้กายสิทธิ์ป่ะใช่ไหมใช่ใช่ใช่ก็แบบเหมือนเสกคาถาอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่เห็นใน MV เลยนะเห็นเรื่องกล่องสีชมพูอ่ะแบบไปที่ไหนก็แบบมีกล่องแล้วก็แบบว่าเป็นโปรยกล่องลงไปอาจจะเป็นแบบส่งความสุขเออใช่ใช่เพราะว่าพอยตัวเอลเอลเอ็มบีอ่ะมันดูเข้าใจง่ายแล้วก็เพลงอ่ะฟังง่ายใช่เพลงของเรดเวลเวทเพลงนี้รู้สึกเป็นเพลงที่ฟังง่ายฟังสบายๆมากเลยอ่ะเพลงเพราะๆฟังง่ายๆฟังง่ายๆเลยเนาะแล้วก็แบบเตรียม MV คือแบบสดใสสดใสฟริ้งฮะไปหมดเลยแบบแล้วมีหลายทรงหลายซีนเยอะไปหมดเลยอ่ะเราบอกว่าเราอ่ะชอบงานอาร์ตของ SM จริงตั้งแต่ไตรแล้วไม่ว่าจะเป็น MV อะไรเขาเล่นสีสวยเนาะใช่แล้วก็พวกแบบว่า
บางทีเล็กๆน้อยๆที่เขาคิดในการใส่ซีนมาใน MV มันดูแบบว่าเออมันน่ารักเนาะมันดูเป็นเออบางทีก็ดูเหมือนเปเปอร์มาเช่อ่ะทุกคนแบบว่าเหมือนกระดาษตัดไปอะไรเงี้ยแต่มันสวยอ่ะแต่ว่าเออมันสวยมันเป็นอาร์ตถูกนะครับแล้วก็ชอบการแต่งหน้ามากจริงเห็นตอนหน้าเห็นที่หน้าพี่เบย์ตอนที่เป็นแต่งแถวดวงตาพี่บอกว่ามีตา2สีใช่ใส่ทั้งเป็น2สีสวยมากแล้วมาแต่ละคนคือแบบน่ารักคอสตูมคอสตูมก็แซ่บคอสตูมแซ่บแต่มีหนึ่งคนที่หลุดไปเป็นเซ็กซี่เลยนะจอยจอยใช่จอยจอยนี่คือแบบโหสวยเซ็กซี่มากจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วจอยอ่ะคือเป็นเขาเรียกว่าเป็นคนที่เปลี่ยนคาแรคเตอร์กับเพลงเลยใช่เรื่องทรงผมอะไรเงี้ยแต่แบบบางทีก็ผมสั้นนี่โหยเขาเราจะเห็นเขาในหลายลุคบางทีเขาก็อาจจะมาจุกอย่างเงี้ยรวบตึงบ้างอ่ะฮะจริงจริงนะครับก็นั่นก็เป็นเอกลักษณ์อย่างนึงเหมือนกันนะของศิลปินเซมนะที่รู้สึกได้รู้สึกว่าตั้งแต่เป็นยังไม่ตั้งนานละพยายามที่จะให้เปลี่ยนแฟชั่นแบบอะไรเงี้ยอัลบั้มมาให้มันซ้ำกันอะไรอย่างเงี้ยให้มันแหวกแนวอ่ะมันมีเรื่องของไอ้นี่ด้วยนะทุกคนหูฟังอ่ะเห็นไหมที่เป็นมันจะมีหูฟังตลอด AirPods นั่นแหละเออ AirPods ที่ร่วมมาตอนแรกใช่ไหมนั่นแหละเออคือเหมือนเขาจะสื่อเหมือนประมาณว่าถ้าสมมติว่าเวลาคุณที่รู้สึกว่าหมดกำลังใจหรือท้อเนี่ยก็แค่ใส่หูฟังแล้วก็เปิดเพลงนี้ฟังแล้วก้าวไปข้างหน้าด้วยกันนะ อะไรอย่างนี้เป็นเป็นการฮีลเพิ่มพลังให้ตัวเองใช่เพิ่มความมั่นใจเหมือนเพลงนี้เขาบอกว่าให้คนเราคิดว่าตัวเราอ่ะเป็นทั้งคิงเป็นทั้งควีนของตัวเองนะ อะไรเงี้ยทุกคนมีสิทธิ์คิดในแนวทางของตัวเองอะไรอย่างนี้จงมีความสุขกับมันอะไรอย่างเงี้ยความหมายดีมากเลยนะจริงๆแล้วก็มีการเอาตัว iPod มาใช้ด้วยเป็นสัญลักษณ์สื่อที่โอบอกคือเครียดก็แค่เอามาใส่แล้วก็ฟังเพลงนี้มันจะใส่ทีที่เราบอกมันฟังง่ายไงพอฟังแล้วรู้สึกอ่ะ enjoy มีความสุขอยากจะแบบขยงขยงขยับมีท่อนติดหูให้เราก็คือลาดีดาดูบาบาบีดาก็นั่นแหละแบบดีแล้วครบ5คนด้วยปึ้มปิ่มตรงนี้ชอบโอ้เวนดี้คือแบบเรียกพูดถึงได้เลยเวนดี้นี่คือกับแบบสวยงามที่ชอบตอนแรกเลยอ่ะที่แต่งตัวแบบเรียบๆเรียบร้อยเรียบร้อยแบบดูเหมือนมาเช็คงานอะไรอ่ะอย่างดีอย่างดีจริงๆนะแล้วคนอื่นก็น่ารักน่ารักกันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่ง MV ที่เพลงก็คือสดใส MV ก็สดใสนะครับผมโอเคนี่ก็จบแล้วนะครับผมสำหรับ Reaction Music Video เพลง Queendom จาก5สาวนะครับผมวง Red Velvet นั่นเองนะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะ enjoy แล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากแท็ก Ipon TV ใน Twitter ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เรา3คนขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอกันใหม่อีกทีนึงกับ Reaction ใน EP หน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ